สวัสดีค่ะ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 พี่เอื้อสวัสดีค่ะลุงเอื้อค่ะดิฉันพนีโรจนะเบญจกุลนะคะวันนี้แวะมาที่บางซ้ายค่ะไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากันเนี่ยค่ะคนนี้ค่ะนี่ค่ะส่วนตัวพี่นกนะคะเอค่ะเป็นมือขวานะคะและดาวันค่ะวันนี้นะคะเป็นผู้บริหารศูนย์นุชฟลายนะคะสาทรกรุงเทพแล้วก็ที่กาญจนบุรีมีที่พนมทวนแล้วก็อำเภอศรีสวัสดิ์ค่ะ2ที่ค่ะวันนี้พนีและน้องเอ๋แวะมาเยี่ยมพี่เอื้อพี่เอื้อบางซ้ายตัวจริงเสียงจริงเนี่ยค่ะเนี่ยทํานาร่วมเป็นสมัยที่10แล้วพี่เนาะแล้วให้พี่เอื้อแนะนําตัวนิดนึงค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่เอื้อชูตระกูลครับพี่เอื้อชูตระกูลนะคะค่ะอยู่ที่ไหนคะพี่อยู่ที่อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วพี่เอื้อวันนี้มาชมนาพี่เอื้อเริ่มทำนาสมัยที่เท่าไหร่แล้วคะกับนุชฟอร์ไลฟ์ค่ะพี่ที่11ที่11ค่ะพี่เอื้อเป็นผู้บริหารศูนย์ของนุชฟอร์ไลฟ์ที่ไหนคะพี่บางซ้ายครับบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่เองตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ทำนามาสมัยที่11แล้วแล้วตอนนี้มาเยี่ยมพี่เอื้อเอ๋ดูทางซ้ายนะคะพี่เอื้อกำลังจะเริ่มทำนานี่ทำอะไรอยู่คะพี่เอื้อนี่กำลังลากล่องจะหว่านข้าวใหม่ลากล่องลากล่องนี่เพื่ออะไรคะเพื่อให้น้ำมันแห้งไวฮะอ๋อลากเสร็จแล้วก็ไม่หมุนไถไม่ไถแล้วลากล่องให้เป็นล่องๆคะคราวนี้ก็เหลือแต่หว่านอ๋อค่ะเหลือแต่หว่านนี่ต้องใช้เวลาเท่าไหร่คะคือนี่กี่ไร่คะพี่นาประมาณ18ไร่18ไร่ในการแหวกล่องแล้วก็เมื่อไหร่น้ำมันจะแห้งอะคะวันศุกร์อะวันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็คือประมาณศุกร์นี้11 12 13 14 14วันที่13ก็จะเห็นพี่ก็บอกจะหวานจะหวานค่ะพี่คะแล้วใช้พันข้าวอะไรคะในกระหว่านงวดนี้แปลง18แปลงนี้หวานข้าวเบาพันข้าวเบาข้าวเบา41พวง41พวงเท่ากับว่าตอนนี้ลุงเอื้อพอลุงเอื้อเตรียมแปลงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าสู่พิธีการคือเอาข้าวแช่แล้วแค่ด้วยนูตฟอร์ไลท์เสร็จแล้วก็จะมาหวานถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วลุงเอื้อใช้อัตราอะไรบ้างคะในการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวกับแปลงเนี้ยค่ะใช้ข้าวประมาณกี่โลคะสำหรับการปลูกข้าว18ไร่ประมาณอีนี้ประมาณ50ถัง50ถังค่ะโหแล้วเวลาแช่เนี่ย50ถังเนี่ยค่ะลุงเอื้อใช้ส่วนผสมในการแช่ยังไงคะสูตร1ใช้กี่ซีซีหรือว่าใช้ตัวอะไรบ้างในการแช่ใช้สูตร1อย่างเดียวใช้สูตร1อย่างเดียวประมาณเท่าไหร่คะพี่เมื่อวานใส่ไปประมาณ400ซีซี400ซีซีต่อน้ำขังแค่ไหนน้ำพันฟลิตน้ำพันกว่าลิตรค่ะคือว่าลุงเอื้อทำใหญ่ๆเลยทีเดียวก็คือว่ามีที่สำหรับการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวเลยมีอ่างแช่อ่างแช่ก็คือว่าตอนหนึ่งอ่างเนี่ยใช้น้ำประมาณพันกว่าลิตรแต่ว่าใช้นูตฟอร์ไลท์สูตรหนึ่งเนี่ย400ซีซีแล้วเราก็จะโยนพันธุ์ข้าวที่เราเตรียมไว้จะปลูกนั้นลงไปเลยกี่ชั่วโมงคะ24อ๋อเหมือน24ชั่วโมงเลยครั้งที่แล้วพี่เหมือนครั้งที่พี่เอื้อทำใช่ไหมคะหลังจากแช่เสร็จแล้วปุ๊บก็ยกขึ้นมาต้องผึ่งไหมคะผึ่งไว้อีก2คืน2คืนเปิดปากถุงใช่ไหมพี่ไม่ต้องเอาออกจากกระสอบไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดเอาขึ้นมาให้มันเสด็จน้ำปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแต่ว่าอย่าทับกันเลี้ยงไว้เป็นอันๆในที่โล่งแล้วพอหลังจากนั้นสัก24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงคะถึงเอามาหวาน24แค่24ชั่วโมงแช่แล้วก็24ชั่วโมงผึ่งให้แห้งแล้วหลังจากนั้นก็เอามาหวานลงแปลงที่เราทำอย่างนี้ได้เลยก็ประมาณวันศุกร์นี้นะคะพี่เอื้อก็จะเริ่มในการหว่านแปลงนี้แล้วค่ะแล้วเราก็มาติดตามผลงานพี่เอื้อมีสิ่งดีๆมอบให้เรามากมายนะคะที่เราติดตามเทปกันมาเนี่ยก็นี่ก็เมื่อกี้พี่ก็บอกว่า11สมัยแล้วกับนุชฟอร์ไลท์นะคะก็พี่เอื้อเราจะขอรื้อฟื้นความจำนิดนึงคือสมัยที่10นะคะพี่เอื้อทำนาทั้งหมดกี่ไร่คะรวมทั้งหมดแล้วเราได้ข้าวกี่เกวียนคะพี่116ไร่ได้ไป120เกวียนกว่า120เกวียนกว่าแต่ก่อนเนี่ย119ไร่ถ้าจำไม่ผิดก็ได้ประมาณ130กว่าใช่ไหมคะประมาณนั้นแบบพี่ครั้งที่แล้วนู่นที่อัดหนักนั่นได้ถึง160เกวียนอ๋อได้ถึง160แล้วช่วงที่ผ่านมาที่มันลดลงไปเนื่องจากอะไรคะพี่ใส่ปุ๋ยเที่ยวเดียวใส่ปุ๋ยเที่ยวเดียวแล้วก็หนาวด้วยหนาวด้วยร้อนไหมหนาวร้อนร้อนเนี่ยสาวลงไหมไปเรื่อยมันโดนทุกอย่างเลยโดนทุกอย่างแต่ก็ยังได้เกวียนหนึ่งต่อเฉลี่ยและเกวียนหนึ่งต่อไร่แต่ว่าต้นทุนลุงเอื้อลดลงเพราะว่าในส่วนของปุ๋ยใส่ครั้งเดียวแล้วก็ใช้นุชฟอร์ไลท์ในการฉีดพ่นแทนเพราะฉะนั้นถึงข้าวจะราคาถูกไม่ได้แบบเข้าลงรับจะเขาเรียกอะไรไม่ได้จำนำในโครงการก็ยังเหลืออยู่ครับพอได้พอได้แต่ไม่เหลือเยอะเนาะแล้วข้าวมีปัญหาอะไรให้ช่วงหลังจากที่เราใช้นุชฟอร์ไลท์ไปแล้วช่วงนั้นนะคะช่วงหน้าหนาวไม่มีไม่มี
ได้ตัวไหนมาช่วยคะสูตร1สูตร1กับสูตร2สูตร2แล้วเคล่าแล้วเคล่าโกใช่ไหมคะใช้เคล่าโกงั้นเดี๋ยวถามลุงเอื้อดีกว่าเนื่องจากว่าลุงเอื้อเนี่ยเป็นเกษตรที่แบบทํานามาตลอดแล้วด้วยความที่เคล่าโกของเราเนี่ยเพิ่งจะวางตลาดเอถามลุงเอื้อนิดนึงในสายตาของคนที่แบบปลูกข้าวมาในช่วงหน้าหนาวทุกๆปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้พอเราได้ตัวเคล่าโกมาช่วยเนี่ยลุงเอื้อมีความรู้สึกว่าเคล่าตัวเก่ากับเคล่าโกเนี่ยทำงานแตกต่างกันไหมคะหรือว่ามันทำงานพอๆกันยังไงลุงเอื้อพอจะให้ความต่างกันแตกต่างนะมันต่างยังไงคะค่ะเพราะว่าเคล่าโกนี่มันขี่ตะข้าวจะเขียวเร็วกว่าเขียวเร็วกว่าแล้วก็ส่วนเคล่าตัวธรรมดาเนี่ยคือถ้าใช้หน้าหนาวไม่โอเท่าไหร่แต่ว่าหน้าร้อนอย่างนี้น่าจะโอเคกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าพวกพี่ๆปลูกข้าวนะคะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวจะต้องมาใช้ตัวเคล่าโกของเราจะดีมากแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนอย่างนี้ก็ใช้เคล่าธรรมดาทั่วไปก็ใช้ได้ทั้ง2ตัวค่ะก็งั้นเดี๋ยวเทปหน้าเราจะมาติดตามผลงานกับพี่เอื้อตลอดนะคะว่าหลังจากที่หว่านไปแล้วเป็นยังไงแล้วมีแปลงอื่นที่ของพี่เอื้อก็เยอะแล้วก็เราก็ณขณะนี้ณโอกาสนี้ก็ขอบคุณพี่เอื้อนะคะที่ได้ให้ความรู้ของเรามาตลอดนะคะเป็นปรมาจารย์ทางด้านข้าวให้กับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะพี่เอื้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะคะสนใจนะคะในตัวของผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์นะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับข้าวหรือว่าสินค้าเกษตรตัวใดก็ตามนะคะสามารถปรึกษาเรา2คนได้นะคะอย่างตัวเองเนี่ยมีศูนย์สาขาที่สาทรแล้วก็มีที่เมืองกาญแล้วก็2อำเภอเลยนะคะสนใจโทรมาสอบถามก็จะเป็นเบอร์095ค่ะ9295899ค่ะแล้วพี่นกล่ะคะก็พันนี้นะคะ0959295998นะคะสุดท้ายพี่เอื้อค่ะปรึกษาได้ตลอดเวลาค่ะพี่เอื้อถ้าไม่ได้ตอนหลับตอนหลับไม่ได้อย่างเดียวเอาเบอร์อะไรคะพี่เอื้อคะห้ามโทรตอนหลับนะคะพักผ่อนเบอร์อะไรคะเอาเบอร์ไหนดีไม่รู้ไม่รู้เหรอเอาเบอร์ไหนคะ085 085 44ตัว44ตัวแล้วก็610ค่ะค่ะพี่เอื้อก็ใช้เบอร์เดินมาค่ะเบอร์08544ตัวแล้วก็610ค่ะติดต่อพี่เอื้อได้ตลอดเวลายกเว้นตอนหลับนะคะก็พวกเรา2คนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนฮะคุณพี่แนนซี่อ๋อโทษทีค่ะขอบคุณค่ะสำหรับช่างภาพและช่างวิดีโอของเราคุณแนนซี่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะป่ะขอบคุณค่ะพี่เอื้อบ๊ายบายค่ะ